นางสาวทิพากรผู้พัฒนศิลป์ชื่อเล่นชื่อทับทิมอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนตอนที่หนูเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะคุณครูที่โรงเรียนที่สอนภาษาจีนเนี่ยท่านได้ส่งเพจลิงก์ของที่ทำการมหาวิทยาลัยจีนจังหวัดนครปฐมนะคะหนูก็เลยคลิกเข้าไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้เกิดความสนใจอะไรค่ะแต่ว่าพอตอนหนูเนี่ยขึ้นมัธยมศึกษาปีที่6หนูก็ได้เกิดมีแพชชั่นในภาษาจีนก็เลยได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่างๆนะคะจนคุณครูเนี่ยเล็งเห็นว่าหนูเนี่ยสามารถไปแข่งศิลปะหัตถกรรมนะคะเป็นละครสั้นภาษาจีนค่ะได้แล้วก็ได้เหรียญทองในระดับชาตินะคะแล้วก็หนูเนี่ยก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็มีแรงที่จะเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็หนูก็ได้คิดว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่ม.5เนี่ยเราก็ได้เจอเพจหนึ่งนะคะหนูก็เลยเข้าไปคลิกเพจนั้นค่ะก็คือที่ทำการมหาวิทยาลัยจีนจังหวัดนครปฐมนะคะก็เลยได้ไปปรึกษาพ่อแม่เพื่อนคุณครูนะคะแล้วก็หนูก็ตัดสินใจสมัครเลยค่ะไม่ลังเลเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะหนูก็รู้สึกโล่งมากๆเลยค่ะโล่งมากแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่โล่งเนี่ยก็เพราะว่าหนูเนี่ยไม่ต้องไปเตรียมตัวสอบนู่นนี่นั่นหรือว่าไปเครียดเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่นานเลยค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันนะคะคือหนูเนี่ยอยากที่จะไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาษาจีนก็มีความสำคัญระดับโลกของเราเลยนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีผลการสอบ HSK นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะพวกเราเนี่ยสามารถมาเรียนได้โดยจะเรียนในเอกภาษาจีนนะคะส่วนนักเรียนที่ว่ามีผลการสอบระดับ HSK 4นะคะสามารถเลือกคณะที่ทางมหาวิทยาลัยให้มาเลยได้ค่ะหนูนะคะก็ขอขอบคุณผู้ประสานงานก็คือเพจ Facebook ที่ทำการมหาวิทยาลัยจีนประจำประเทศไทยจังหวัดนครปฐมนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของพวกเรานะคะให้ไปเรียนภาษาจีนแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ